ชีวิตวัยเกษียณถ้าพูดถึงคำนี้หลายคนคงนึกถึงภาพคนที่ต้องนั่งนอนใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตกับกิจกรรมน่าเบื่อไปวันๆแต่นั่นไม่ใช่ความจริงเสมอไปเพราะยังมีคนบางกลุ่มที่มองว่าช่วงวัยเกษียณนี่แหละคืออีกหนึ่งสีสันของชีวิตเหมือนเกินกรุ๊ปแนวแร็ปเปอร์วัยเกิน80กลุ่มนี้ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในเกาหลีใต้วงสุดเฟี้ยวที่มีชื่อว่า Suni and the Seven Princess ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของบรรดายายๆทั้งหมด8คนที่น่าสนใจคือบรรดาสมาชิกทั้งหมดในวงเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่ตอนนั้นพวกเธอไม่เคยมีโอกาสได้เรียนหนังสือเพราะเกิดสงครามเกาหลีจนปี2016พวกเธอถึงได้เข้าเรียนและพอได้มีโอกาสรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นเลยกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของวงแร็ปเปอร์วัยเก่านี้ขึ้นมาในช่วงเดือนสิงหาปีที่แล้วโดยคุณยายป้าไปเห็นการโชว์แร็ปในเน็ตแล้วรู้สึกชอบเลยตัดสินใจชวนเพื่อนๆมาฝึกการร้องเพลงแร็ปด้วยกันจนได้ก่อตั้งเป็นวงแร็ปของตัวเองขึ้นมาซึ่งเนื้อหาในเพลงทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวชีวิตในชนบทของพวกเธอเองและนับตั้งแต่เดบิวต์มาวงของคุณยายกลุ่มนี้ก็ได้รับความสนใจแถมยังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนได้รับเชิญไปออกรายการทีวีและโชว์ตามสถานที่ต่างๆคุณยายปาร์คบอกไว้ว่าเวลาขึ้นโชว์เธอและเพื่อนๆในวงจะชอบสวมหมวกใส่กางเกงหลวมๆแล้วก็ติดเครื่องประดับโลหะตามตัวเยอะแยะไปหมดให้สมกับความเป็นแร็ปเปอร์ซึ่งเธอถ่ายทอดความรู้สึกตัวเองเอาไว้ว่ายายชอบใส่ชุดนี้นะรู้สึกเหมือนอายุน้อยลงถึงยายจะแก่แล้วแต่ก็ยังตื่นเต้นยายชอบที่น่าชื่นใจคือพวกเธอได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนอีกมากมายโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในเกาหลีใต้ตามแถบพื้นที่ชนบทและเมืองชินก๊กจนสร้างปรากฏการณ์คุณตาคุณยายที่นั่นลุกขึ้นมาตั้งวงดนตรีเพื่อต่อสู้กับโรคอัลไซเมอร์และความเหงาในผู้สูงอายุรวมแล้วถึง4วงเลยทีเดียวนอกจากนี้คิมแจอุกนายกเทศมนตรีเมืองชินก๊กยังออกมาชื่นชมพวกเธออย่างมากที่ลุกขึ้นมาสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆของผู้สูงอายุให้ได้เห็นเป็นแบบอย่างว่าชีวิตวัยเกษียณยังมีอะไรมากกว่าการปล่อยให้เวลาหมดไปกับกิจกรรมเดิมๆซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุกำลังพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนหนุ่มสาวในยุคนี้นั่นเอง